ู้กับแกแล้วความแค้นระหว่างเราจะได้จบลงสักทีประมาณเจ้าไม่สาสมที่ข้าเคยทุกข์ทรมานพญานาคที่มีแต่ความอาฆาตแค้นอย่างแกไม่มีทางที่จะเอาความละครเพลิงนาคารวบรวมความแปลกใหม่เอาไว้หลายเรื่องเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีข้ามภพข้ามชาติเรื่องแรกของค่าย My At Work โดยผู้จัดแป๊บนริศและเป็นการกลับมากำกับละครแนวนี้ในรอบเกือบ20ปีของผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาพญานาคของเราเลือกเป็นสีๆเลยนะสีตามตำนานที่มีอยู่สีดำสีเขียวสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่ะชอบดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่นู่นนี่ต่างๆนานาหรือว่าแม้กระทั่งเกมออฟโธรนอะไรแบบเนี้ยมันมีความเป็นสากลหน่อยๆเราบอกว่าเราเอามาประยุกต์ไหมแต่เรามีทั้ง 4G มีทั้งเรามีทั้งฉากใต้น้ำมีในถ้ำโอ้มีแน่นไปหมดเพราะก็ตั้งใจกันเต็มที่ครับเรื่องราวต่างจากที่ผ่านมาเพราะเล่าเรื่องพญานาคชายคือสิงหานาคราชที่ถูกกุมพระนาคราชน้องชายกักขังไว้ด้วยมนต์อารัมพายสะสมความแค้นมานับร้อยปีได้อําอธิชาติมารับบทสิงหานาคราชพญานาคผู้มีความแค้นอย่าบังอาจท้าทายข้าข้าไม่คนที่ตายอาจจะบอยปกรณ์รับบทเทียนทายาทตระกูลนาคพิทักษ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากกุมภนาคราชพรีมรณิดารับบทรอยจันทร์ซึ่งอดีตชาติคือยอดคำทิพย์หญิงสาวที่สิงหานาคราชตกหลุมรักโบ๊ททารารับบทริวเด็กหนุ่มผู้มีสัมผัสพิเศษน้องชายแท้ๆของรอยจันทร์ความท้าทายคือทุกคนต้องเล่นกับ 4G ยังมีความแปลกใหม่ในเรื่องของคอสตูมเครื่องแต่งกายที่มีการตีความใหม่ออกมาเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความผสมผสานและเน้นความแข็งแรงกำยำของนักแสดงยังมีนักแสดงมากฝีมือมาถ่ายทอดเรื่องราวอีกคับข้างสิ่งใดจะสามารถล้างความพยาบาทอาฆาตแค้นของสิงหานาคราชติดตามได้ในละครเพลิงนาคาทุกวันพุธพฤหัส 20:20 นทางช่อง3และช่อง33ออกอากาศตอนแรกคืนนี้